ฝั่งข้างหน้านะคะถ้าสมมติว่าสนใจเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมฟังในการันตีได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสติคุณนะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรท่านหนึ่งรายการการเปิดนิทรรศการเนี่ยเป็นรายการนะคะกับนิทรรศการที่มีชื่อว่าชันวาดรัชกาลที่9นะคะ2561โดยคุณเกริกศักดิ์วรภูมินะคะซึ่งเป็นหนึ่งศิลปินที่เคยมาจัดแสดงที่ WVT Gallery ของเราเมื่อปีที่แล้วในช่วงนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ปีนี้เราได้รับโอกาสอีกครั้งนึงค่ะในการจัดแสดงอีกหนึ่งคอลเลคชันนะคะอีกหนึ่งผลงานที่ตรงกับช่วงเวลาเดิมของปีที่แล้วเลยนะคะซึ่งเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9ของเรานะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งขออนุญาตแบ่งเป็น3ช่วงแล้วกันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นการเปิดงานโดยท่านผู้มีเกียรตินะคะอาจารย์คะเนนะคะซึ่งมีเกียรติเข้ามาเปิดงานในครั้งนี้แล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นการสัมภาษณ์นะคะศิลปินของเรานะคะแล้วก็ช่วงที่3ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยวันนี้คุยกับพี่เกริกว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้ามาแชร์ความประทับใจต่างๆเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะก็จะเป็นช่วงที่3ช่วงปิดงานนะคะยังไงก็ติดตามฟังกันได้นะคะทั้งในที่แกลเลอรี่ของเรานะคะใครที่สนใจเข้ามาได้แล้วก็ถ้าสมมติใครที่ไม่สะดวกนะคะสามารถเข้ามาชมผ่านทางแฟนเพจที่ไลฟ์ผ่านทาง WET Gallery ของเราได้ฟังได้นะคะแล้วก็สามารถฝากคำถามเข้ามาในช่องแชทบ็อกซ์ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวในส่วนแรกนะคะเดี๋ยวจะขอเชิญอาจารย์คะเนนเนาะที่ทางพี่เกริกนะคะได้ให้ความเคารพแล้วก็เรื่องท่านมาเป็นคนเปิดงานครั้งนี้ให้นะคะขอเรียนเชิญอาจารย์คะเนนสิค่ะเชิญครับท่านเองต้องขอขอบคุณนะครับศิลปินเกิดสร้างมรภูมินะครับท่านผู้เกียรติที่เคารพแล้วก็เวลาคาเฟ่เวนเดอรี่ที่ได้ให้เกียรติศิลปินได้มาแสดงผลงานในหลวงรัชกาลที่9พ่อจันทร์มากรัชกาลที่9ผู้เกิดสร้างมรภูมิเป็นครั้งที่2นะครับครั้งที่แล้วผมก็มาตอนในช่วงระหว่างที่แสดงผ่านนักเปียโนของออสเตรเลียมาประมวลภาพสเก็ตตรงนั้นผมทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าเติร์กสาวรภูมิมีความตั้งใจที่จะเขียนโอภาสเตอร์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แต่ตอนที่เจอกันที่คณะผมจะเขียน9ชิ้นนะครับผมก็ตื่นตะลึงอยู่เพราะว่าผมรู้จักเกริกศักดิ์วรภูมิตั้งแต่เป็นนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นนักศึกษาจิตรกรรมรุ่นแรกเกริกศักดิ์นี่ถ้ามามีพื้นฐานจากช่างศิลป์นะครับเชียร์อะไรช่างศิลป์แล้วก็มาเอ็ดชันติดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโชคดีได้เป็นรุ่นเปิดโชคดีที่ได้ช่วยกันสร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจนเป็นที่รู้จักในปัจจุบันความสามารถเฉพาะตัวของเกริกศักดิ์นั้นมีทักษะที่มือสูงมากครับเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความคิดอิสระสามารถที่จะถ่ายทอดผลงานที่ตัวเองปรารถนาออกมาได้เกือบทุกเทคนิคเนื่องจากมีพื้นฐานที่มีมาก่อนครับในขณะที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตคนเชื้อปีนไทยทั้งประเทศพยายามแสดงความรู้สึกที่มีต่อพระองค์นะครับเห็นว่าพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายจากโครงการหลวงทั้ง 3-4,000 โครงการที่สร้างขึ้นมาเพื่อประชาชนพระองค์เองนักบินทุกค่ายทั่วประเทศจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพระสมิกรชาวไทยหนึ่งในจำนวนนั้นก็เป็นศิลปินของลูกหลานชาวขอนแก่นและเป็นศิษย์เก่าของคณะศิลปกรรมศาสตร์
ขอแสดงความชื่นชมนะครับคุณศักดิ์บรรทุมท่านผู้เกียรติจะได้เห็นว่าพระกรณีกิจได้ความมีอัจฉริยภาพนะครับเป็นอัจฉริยะของพระองค์นะครับจากภาพที่โดยได้คัดเลือกมานำเสนอในวันนี้ทรงดนตรีเกือบทุกชนิดผมเป็นผู้ที่มีความมีความสามารถในด้านการเขียนภาพถ่ายภาพทั้งวิศวกรเป็นทุกอย่างที่หากษัตริย์ในโลกนี้ทำได้เหมือนพวกนี้จนนายกประธานาธิบดีรัสเซียบอกว่าพระองค์ประสบเด็จเจ้าหลวงภูมิพลอดุลยเดชของเรานะไม่ต้องไปลบกับใครพระองค์ก็ชนะทุกคนทั่วโลกครับคำพูดประโยคสั้นๆเป็นความหมายเมื่อพระทรงสารมาแสดงความรู้สึกอะไรตอนที่พระองค์เสด็จสวรรคตนะครับต่อท่านนักท่านใดครับเพราะว่าพระสมิตรกรหนึ่งในจำนวนนั้นเดิมสามบรมภูมิได้สร้างพระหนุปการในงานครั้งนี้ในสำนึกในแผ่นดินเกิดที่พระองค์ช่วยเหมือนกับให้แผ่นดินแก่พวกเราให้ความสุขให้ว่าให้เป็นคนที่มีสายทักในเรื่องต่างๆไม่ได้มองในมุมเดียวเราจะเห็นในภาพกรณีจริงของพระองค์อย่างที่เกิดจากเขียนดอกออกมานะครับแล้วก็ไม่สบายเหมือนกษัตริย์พระองค์อื่นที่เรารู้ในโลกนี้การสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเกลิมศักดิ์ในครั้งนี้จึงกลายเป็นเสน่ห์ของเกลิมศักดิ์และผมคิดว่าคนความที่เป็นคนมีความเป็นตันอยู่ต่อแผ่นดินเกิดจะสามารถนำพาให้เกลิมศักดิ์ไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ขอเป็นกำลังใจให้เกลิมศักดิ์ประสบความสำเร็จในงานเสด็จทางนี้ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะครับก็จะนำไปมอบให้กับนักเรียนพิการที่โรงเรียนศรีสว่างนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าเติมศักดิ์จะได้นำความสุขส่วนหนึ่งไปแชร์ให้กับน้องๆที่เป็นผู้ที่เกิดมาเราร่างกายไม่เหมือนพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นจะถูกอาการคาวีซึ่งเป็นรุ่นน้องของเกิดสารบรมภูมิเสนอในเอาเงินตัวนี้ไปพัฒนาในโอกาสต่อไปขอขอบคุณเวสแกลลี่แล้วก็ขอบคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานขออวยพรให้เกิดสารประสบความสำเร็จในงานแสดงขอบคุณครับเป็นทั้งศิลปินก็อาจารย์นี่คือเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดสงขลาของเราที่ศิลปินท่านไหนก็ตามที่มาที่แกลเลอรี่ของเรานะคะเชิญมาเป็นท่านที่มาเปิดแกลเลอรี่ให้เป็นขวัญเมืองคำถามจังนะครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตมาสัมภาษณ์กันสักเล็กน้อยนะคะที่ได้ค่ะเอาเป็นในช่วงนี้ก่อนจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะลุกขึ้นยืนไว้อาลัยให้กับพระบาลีเราหาคุณพลเมืองเดชนะคะเป็นเวลา3นาทีเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะเพราะว่าวันนี้วันที่13ตุลาคมเป็นวันท้ายวันสงกรานต์ของท่านนะคะThank you.
ขอบคุณทุกท่านค่ะเชิญค่ะวันนี้มาในคณะเพื่อนนะคะรุ่นน้องในคณะของเกิดเยอะมากมายเลยเดี๋ยวเรามาคุยบรรยากาศสบายๆเหมือนเดิมนะคะของเกิดผลงานชุดนี้เป็นผลงานชุดที่2แล้วนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับครับปรมาจารย์มหาภูมิพลอดุลยเดชหรือว่ารัชกาลที่9ของเราซึ่งครั้งก่อนหน้านี้ที่พี่เกิดได้รับการแสดงในการว่าพระบรมศาสดาสิริในช่วงวัยทลายหลังจากที่พระองค์เสด็จสวรรคตแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดที่2ใช่ค่ะก็เลยอยากจะมาทราบจุดประสงค์ในการที่จัดทำผลงานชุดนี้ขึ้นมาซึ่งก็ถ้าใครได้มาทำได้จะเห็นความแตกต่างระหว่างงานแรกแล้วก็งานที่สองค่ะคนนี้ชุดนี้คือได้รับแรงบันดาลใจอะไรขึ้นมาคะในการว่าต่อแรงบันดาลใจยังเป็นอันเดิมแต่ว่ารูปแบบเปลี่ยนไปจากตอนแรกที่อยากจะสื่อสารแบบตรงๆก็คือใช้ที่สองล่างแล้วก็เหมือนพระองค์ท่านใช้ที่สองทรงงานเราก็อยากจะทำแบบนั้นให้มันง่ายที่สุดพอปีนี้ผมรู้สึกว่าอยากจะบันทึกบางอย่างลงไปในภาพไม่ใช่เป็นผมไม่ได้ว่าภาพเหมือนเนาะผมไม่ได้ว่าภาพโปรเจกต์แบบเหมือนหรือสวยๆอะไรบ้างแต่ว่าผมบันทึกความประทับใจความทรงจำที่เรามีอยู่และที่เกี่ยวเนื่องกับท่านครับก็เลยบางภาพจะเห็นว่าผมใส่เนื้อเพลงที่เป็นแบบราชนิพนธ์ของท่านบางภาพผมก็เป็นคำสอนของท่านบางภาพก็เป็นโครงการตามราชกำหนดของท่านมันมีเรื่องราวที่เขียนมากมายที่เรารู้สึกอยู่หลายเส้นที่ใช้ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าผมอยากให้แสดงความอิสระมากกว่าเดิมคราวที่แล้วเป็นเรื่องของความเศร้าโศกที่เราใช้ศิลปะบรรเทาความโศกนั้นแต่พอ1ปีผ่านไปผมเชื่อว่าคนไทยน่าจะยอมรับได้แล้วก็ต้องก้าวต่อไปเป็นความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณก็เลยมีภาพที่เป็นภาพรอบ9รัชกาลที่9กับรัชกาลที่10มีรูปเดียวกันก็คืออาจจะบอกว่ายังสืบทอดกันต่อไปค่ะซึ่งสองครั้งนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นแล้วครั้งนึงแต่อีกรูปนึงแต่ว่าเป็นลักษณะเดียวกันก็คือพระบรมศาสดาที่สลักของรัชกาลที่9จะเป็นผ้าขาวดำแต่ว่าถ้าเป็นของรัชกาลที่10เนี่ยก็จะเป็นผ้าสีอันนี้คือเหมือนสื่อให้เห็นว่าเป็นก้าวผ่านช่วงรัชกาลใช่ไหมคะการส่งต่อแล้วก็อย่างที่พี่เกริ่นพูดไปนะคะก็คือการเทคนิคการเขียนก็คือจะแตกต่างจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วถ้าใครได้มาก็จะทราบว่าเป็นภาพสเก็ตใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการใช้เทคนิคการใช้ปากกากับสีน้ำในการวาดภาพคราวนี้การเลือกภาพต่างๆพระราชกรณียกิจคือภาพต้นแบบในการนำมาวาดนะคะที่เกิดใช้อะไรในการเป็นเกณฑ์ในการนำภาพมาวาดผมรู้สึกว่าพระองค์ทรงงานหนักมากก็เลยไม่ค่อยจะเลือกภาพที่พระองค์ทรงงานแต่จะใช้ภาพที่ค่อนข้างจะดูสบายๆ
เป็นถ้าเป็นภาษาบ้านๆคือเป็นกิจกรรมที่ท่านทำแล้วท่านมีความสุขเช่นการเล่นดนตรีการถ่ายภาพการวาดภาพการเล่นกีฬาท่านครับถ้าเป็นภาษาเราก็คือเป็นงานอดิเรกที่ท่านที่ทำใช่ไหมคะก็จะเห็นได้เนื่องจากรูปที่จะมาติดส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอย่างเช่นทรงกล้องมีทรงดนตรีนะคะเป็นดนตรีแจ๊สเปโนพวกนั้นจริงๆถ้าคอลเลคชันนี้คือไม่ใช่แค่นี้นะคะแต่ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้จริงๆคือตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะวาดทั้งหมด99รูปค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วยังครับตอนนี้กำลังดำเนินวาดแค่ทั้ง40ภาพโอ้โหก็เส้นปีนี้ครบพอดีค่ะแต่ละภาพเนี่ยเกือบใช้ระยะเวลาในการวาดคือนานไหมคะต่อหนึ่งภาพก็คือเป็นการวาดเส้นต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะครับวาดทีเดียวเสร็จก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้ก็เกินครึ่งแล้วแล้วก็ยังต่อยอดผลงานเรื่อยๆทุกวันนะคะตัวที่เป็นภาพคอลเลคชันชุดนี้คือเป็นการตั้งเป้าหมายหลังจากที่เราทำคอลเลคชันชุดแรกแล้วใช่ไหมใช่ครับคือว่าอยากจะสานต่อแล้วก็มาเป็นชุดนี้นะคะตัวงานผลงานตั้งแต่ครั้งที่แล้วเราจะเห็นว่าเป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่แค่เฉพาะในจังหวัดขอนแก่นของเราแต่ว่าก็ทั่วประเทศมีสำนักข่าวทั้งโซเชียลนะคะทั้งโทรทัศน์เนี่ยเข้ามาทำข่าวเยอะมากอย่างเมื่อเช้านี้เมย์มาที่นี่เองเนี่ยก็จะมีนักข่าวหลายสำนักมากเลยที่เข้ามาเก็บภาพบรรยากาศโดยฐานะของศิลปินรู้สึกยังไงบ้างคะว่าการที่เราได้สร้างผลงานขึ้นมาแล้วแบบทำให้แบบหลายๆคนได้เข้ามาชมผลงานได้เข้ามาแบบสื่อได้เข้ามารู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วก็มันเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้สร้างไว้ยังจะคงสืบทอดสืบต่อไปอยู่เรื่อยๆแต่สิ่งที่ผมทำก็คือวาดภาพแล้วก็การที่มีคนเข้ามาสนใจกระแสมากนั่นคือสิ่งที่ทุกคนสนใจเหมือนกันใช่ก็คือเป็นสิ่งที่ประสงค์นิกรชาวไทยยังคงนึกถึงตลอดเวลาเองไม่ว่าจะเป็นยุคไหนวันไหนปีไหนแม้เราจะผ่านเรื่องราวที่แบบว่าโศกเศร้ากันแล้วต่อให้กี่ปีก็ยังไม่ได้รับความสนใจจากประสบการณ์ของท่านใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าแต่ละท่านเนี่ยคืออยากจะมีการแลกเปลี่ยนเสวนากันว่าแต่ละท่านมีความประทับใจหรือว่ามีการน้อมนำในนำหลักคำสอนของรัชกาลที่9เนี่ยมาปฏิบัติยังไงบ้างซึ่งเมื่อปีที่แล้วช่วงที่ไว้อะไรเราทุกคนหลายตั้งปณิธานกันเอาไว้ว่าเราจะดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธบาทแล้ววันนี้เองซึ่งครบรอบ2ปีแล้วทุกคนได้ทำอะไรลงไปแล้วบ้างอย่างของพี่เกริกเราก็จะเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมเช่นการจัดมีเทศกาลชุดนี้ค่ะแล้วส่วนอื่นๆของทุกท่านมีอะไรที่ได้ทำไปแล้วบ้างหรือว่ามีอะไรที่อยากจะแชร์กันบ้างซึ่งเมย์ทราบมาว่าเดือนปอดนี้พี่เกิดก็เป็นนักศึกษารุ่นสุดท้ายใช่ไหมคะที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกับพ่อท่านเองเลยซึ่งวันนั้นทรงพระประชวรด้วยแต่ก็มาพระราชทานให้นักศึกษาไม่ใช่อะไรซึ่งเป็นแบบท่านเป็นรอยจำไม่ผิดก่อนหน้าที่รุ่นพี่จะรับค่ะพระองค์ท่านไม่ได้มาค่ะก็บอกมีข่าวว่าท่านจะไม่ได้มาถ้าท่านป่วยอะไรเงี้ยพอถึงวันใกล้วันสอบแล้วก็สอบนั้นพ่อสอบก็อะไรการว่าท่านตกลงจะมาคือได้รับสัมภาษณ์ท่านเองเลยใช่ครับซึ่งเป็นเรื่องที่แบบน่าภูมิใจมากเลยในฐานะของนิสิตนะคะก็คือแบบว่าการได้รับพระราชทานปริญญาบัตรสัมภาษณ์นี้คือแบบเป็นเรื่องที่เราภูมิใจมากแล้วมีส่วนไหนอะไรยังไงที่พี่เกิดได้มีความประทับใจแล้วก็ดำเนินรอยตามเรื่องไปด้วยกันบ้างคะการวาดภาพของผมนะครับผมนอกจากวาดภาพแล้วผมก็ชอบถ่ายภาพด้วยมีพระราชดำริพระราชดำรัสอย่างที่ยังจำได้คือว่าท่านชอบถ่ายภาพมากท่านก็บอกว่าท่านประธานในการสมัครช่างภาพแห่งประเทศไทยว่าการถ่ายภาพอย่าถ่ายภาพแค่ความสวยงามควรจะถ่ายแล้วให้เกิดประโยชน์แก่สังคมแล้วก็ประเทศชาติแล้วก็
มนุษยชาติด้วยท่านบอกท่านพระว่าอย่าถ่ายเล่นให้ได้แค่สวยงามควรจะถ่ายให้เกิดประโยชน์ประมาณนี้จะจับจำได้เลยไม่ได้พิเศษแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องประทับใจใช่ครับก็เลยคิดว่าถ้างานศิลปะของเราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างนอกจากการประโลมโลกก็เรียกสมัยนิยายนะประโลมโลกคือแบบคือทำงานนอกจากนั้นแล้วควรจะให้อะไรกลับคืนแก่สังคมบ้างนั่นคือเป็นที่มาที่ทำให้เวลาทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เช่นผมจะมีทำเสื้อทำอะไรเนี่ยจำแนกภาพวาดอะไรของที่ระลึกก็รายได้ส่วนหนึ่งก็จะไปบริจาคให้กับโรงเรียนคนตาบอดบางมูลนิธิต่างๆที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมค่ะอย่างครั้งที่แล้วก็บริจาคเช่นเดียวกันแล้วก็รอบนี้ครั้งที่แล้วไปโรงเรียนสอนคนตาบอดแก่ก็มอบไปประมาณ50,000 บาทเป็นรายได้หลังจากค่าใช้จ่ายค่ะทั้งของที่ระลึกไม่ว่าจะเป็นภาพพิมพ์ภาพวาดนะคะเขียนกลั่นนะคะซึ่งต้องบอกว่าครั้งที่แล้วนี่คือแบบทุกคนมาถามหาจัดแสดงรูปยังเหลืออยู่ไหมมีภาพในเรือบ้างคือแบบถามกันตลอดเวลาตอนนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วแล้วก็มีผลงานของครั้งแรกมาจำหน่ายด้วยใช่ใครที่สมมติว่าสนใจนะคะชุดมาเยี่ยมชมแล้วอยากจะเก็บภาพไว้เป็นร่วมทำบุญกันใช่มาร่วมทำบุญกันก็สามารถซื้อได้โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนศรีสัมพันธ์ทำไมถึงเลือกที่ค่ะพี่เกิดปีที่แล้วผมไปที่คนตาบอดเป็นคนตาบอดเหมือนกันทีนี้ผมรู้จักกับน้องคนชื่อครูคาวีก็จบศิลปะแล้วก็เป็นครูสอนศิลปะสอนเด็กพิการแล้วเป็นเรื่องที่หนักเอาการเด็กปกติเพราะว่าเขาต้องถ้าพูดง่ายๆนะคือคนเราชอบที่อยู่กับความสุขในความสุขทางงานแต่เขาไปอยู่กับความพิการที่เขาไม่พร้อมไม่สมบูรณ์บกพร่องอยู่แต่ว่าในที่จิตใจของเด็กเหล่านั้นยังดีร่างกายแค่ร่างกายบางทียังไม่พร้อมใช่ผมก็เลยคิดว่าผมมาใช้กำลังใจทั้งเด็กแล้วก็ครูเพื่อไปต่อยอดผลงานศิลปะใช่ครับเพื่อที่จะให้เขาได้มีกิจกรรมก็เลยเอาศิลปะเนี่ยไปช่วยทุเลาบรรเทาความที่เขาพิการซึ่งบรรเทาทั้งด้านจิตใจและร่างกายนะคะการใช้ศิลปะในการบำบัดก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับในสากลอยู่แล้วว่ามันจะช่วยทำให้เราได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เราด้วยได้ช่วยทำคนดังซึ่งภาพวาดจะมีทั้งภาพหินก็คือมาจากต้นฉบับเลยแล้วก็ภาพที่อยู่ในกล่องก็คือภาพต้นฉบับก็สามารถช่วยกันอุดหนุนกันได้นะคะร่วมทำบุญด้วยกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้พี่เกิดเริ่มดีกว่าว่าจะเป็นท่านผู้ชมท่านไหนเดี๋ยวเริ่มที่อาจารย์อีกไหมคะแต่ก็อยากรู้ว่าอาจารย์คะเนียนนี่คือก็อย่างที่ทราบกันเป็นอาจารย์ที่รับถือของชาวขอนแก่นอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์มีเรื่องราวประทับใจเกี่ยวกับรัชกาลที่9อะไรบ้างขออนุญาตส่งเลยนะคะในความรู้สึกของผมนะครับผมเป็นความประทับใจในเรื่องของโครงการเรื่องในส่วนตัวของผมนะที่ความสำคัญในเรื่องโครงการพระราชดำริของพวกท่านก็พยายามที่จะส่งเสริมดำเนินรอยตามของพวกท่านวันที่พวกท่านเสด็จและผมนะครับผมที่จากผมทราบครับผมก็เริ่มเขียนงานของผมไปผมทำงานพอดีผมทำชุดเยนดีไซน์เยนดีไซน์มันเกี่ยวข้องกับการเขาเรียกเป็นประเทศกับเจดีที่สร้างขึ้นมาเพื่ออุทิศให้กับคนที่เราให้ความศรัทธาผมก็เลยเอาเหรียญราชการที่เก้าที่มีอยู่ในบ้านมาติดตามเป็นอะไรที่มีในที่ผมเคยแทนผมมาทำแล้วก็ผสมกับเจดีสายผมก็ถือว่าได้ทำเป็นอนุสรณ์เป็น
ทุ่มเทสิ่งใดดีๆให้พระองค์ท่านเป็นงานทั้งหมดเป็นเจ้าชีวิตคือแพนเป็นงานชุดเดียวกันอันนี้ยูซี่เจลลี่ยังไม่ออกแสดงยังไม่แสดงอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับจะแสดงเดือนพฤศจิกายนที่หอศิลป์มหาลัยจะเอาจริงนะเป็นชื่องานไปบนต้นหนาวจำไม่ได้อันนี้ก็คิดชื่องานสดๆกันนะต้นหนาวงานเกี่ยวกับของโรงท่านจะขึ้นก่อนแล้วก็เอางานคอลเลกชันทั้งหมดที่ทำขึ้นมาแล้วก็นำเสนอให้คนทั่วไปรู้จักตั้งแต่ปี2526ที่ผมทำงานมาเป็นในเรื่องการสร้างโครงต้องทำต่อไปก็หนึ่งในสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นแรงกระตุ้นใจให้ผมก็คือพระองค์ท่านไม่ได้ทำอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวเชิญท่านถัดไปนะคะโอเคค่ะคุณครับค่ะโดยส่วนตัวแล้ววันนี้ก็มาให้กำลังใจศิลปินนะครับเพราะว่าก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นด้วยกันนะครับเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันมาแต่เท่าไหร่นะครับครับโดยส่วนตัวถ้าจะให้กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็ประทับใจพระราชกรณียกิจของพระองค์ทุกพระราชกรณียกิจนะครับโดยเฉพาะถ้าพระราชกิจที่ศิลปินเลือกมานะครับก็เรียกว่าประทับใจครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะจะไม่ถอดใจค่ะครับขออนุญาตนะครับสำหรับผมก็สำหรับผมแล้วพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนไทยทุกคนนะครับในเรื่องของความเสียสละความมุ่งมั่นความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างในการทำงานนะครับแล้วก็พระองค์ทรงเป็นศิลปินทุกแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านท่านศาสตร์ศิลป์หรือท่านท่านเบอร์ตี้ทางไหนนะครับก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับสำหรับผมนะครับขอบคุณค่ะซึ่งท่านนี้ก็เป็นอัครศิลปินในทุกแขนงทุกด้านจริงๆนะคะศิลปินในประเทศไทยเราก็มาถือว่าเป็นแบบอย่างเป็นแรงสร้างแรงบันดาลใจได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวอย่างได้ด้วยค่ะขอเชิญท่านตัดไฟค่ะร่วมแชร์ประสบการณ์สักนิดนึงค่ะสำหรับท่านนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจจริงๆเชื่อว่าคนไทยพอเราไปที่เราเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระราชกรณียกิจเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กว่าท่านต้องใช้ความพยายามมากกว่าในฐานะคนทั่วไปคือต้องปกครองทั้งประเทศแล้วก็ปกครองประชากรชาวไทยซึ่งมีความหลากหลายมากทั้งศาสนาเชื้อชาติต่างๆแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจคือถ้าจะพูดวันนี้ก็คงจะไม่หมดแน่นอนนะคะแล้วก็ทุกท่านก็เชื่อได้ว่าก็คือนับถือพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจเองหรือว่าจะเป็นอย่างที่เกิดต่อไปเป็นช่วงเป็นงานอดิเรกหรือว่าอะไรที่ท่านชื่นชอบเองทุกอย่างก็จะมีความคิดให้แทรกอยู่กับทุกอย่างที่ท่านทำเป็นถือเป็นแบบอย่างให้กับเราถึงแม้จะอย่างที่เกิดบอกนะคะงานถ่ายภาพเป็นสิ่งที่ท่านรักแต่ท่านก็จะพูดไว้เสมอว่าสิ่งที่ทำควรจะทำให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นประเทศชาติและบ้านเมืองด้วยเดี๋ยวมีให้พี่เกิดพูดกับในฐานะศิลปินของงานนี้ค่ะกล่าวขอบคุณแขกนะคะที่เข้ามาร่วมงานนะคะแล้วก็เข้ามาชมผลงานรวมถึงทางโซเชียลด้วยนะคะที่ตอนนี้รับชมอยู่ใครก็ต้องการก็เดี๋ยวเข้ามาชมผลงานกันนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์คะแนนนะครับขอบคุณเจ้าของงานที่เว็บแกลเลอรี่นะครับที่ให้โอกาสผมขอบคุณงานมาแสดงครับต้องขอบคุณที่ด้วยกันเช่นเดียวกันได้ค่ะยินดีเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานครับพอพยายามงานมา1ปีก็ได้งานมาจนวันนี้ก็สุขพอใจจริงถ้าเ
ีคนถามนะครับว่าพี่ไม่เบื่อเลยว่าในหลวงว่าแต่ในหลวงซึ่งก็ได้คำตอบว่ายังมีความสุขที่ได้เห็นพระพักแล้วก็พระกรณียกิจของพระองค์ก็ยังไม่เบื่อคือยังมีความสุขที่ได้ทำแบบนี้คงจะว่าแต่ไปเรื่อยซึ่งคนใส่ยีนถือว่ายังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเราจะวาดกันไปเรื่อยๆคิดว่าจะมีติดทีเลยและในอนาคตอาจจะมีเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจชุดอื่นๆที่ได้จากพระองค์ท่านมานำเสนอในรูปแบบของงานศิลปะที่ต่างออกไปก็ได้นะคะก็อย่างที่ทราบกันคือคนไทยไม่ว่าจะเป็นร่วมเวลามากี่ปีสิ่งที่พระองค์ท่านทำไว้ก็คือยังเป็นสิ่งที่เราประทับใจยังเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นเหลือไม่ว่าจะกี่ปีแล้วก็ตามคือเราไม่สามารถชดใช้ได้หมดกันจริงๆหรือว่าบอกกล่าวเล่าเรื่องได้หมดจริงๆนะคะครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เกิดด้วยที่ให้เกียรติเราเป็นครั้งที่สองแล้วซึ่งเราคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะช่วงเวลาวันที่13มันคล้ายเป็นสมัยคนของปีนี้เราจะทำอะไรดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เกิดก็ติดต่อเข้ามาบอกว่าพี่มีผลงานแสดงเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9อีกอะไรเงี้ยซึ่งเป็นช่วงเวลาดีมากแล้วก็ปีหน้าเรียนเชิญอีกนะคะทั้งตลอดติดตามงานพี่เกิดทุกปีตอนนี้มีช่องทางไหนที่คนที่สนใจของงานของเกิดได้มีช่องทางไหน Facebook หรือว่าอย่างไรก็ได้ Facebook ครับมีแฟนเพจชื่อ Artist Handmade Shopก็เข้าไปติดตามได้ค่ะก็จะเป็นผลงานในส่วนอื่นๆด้วยมีภาพวาดของบุคคลสำคัญในประเทศไทยหลายท่านเลยนะคะที่เกิดได้วาดเอาไว้อย่างสื่อพระราชกิจแบบนี้ก็ช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วก็กำลังจะว่ามีขอมีขอใช่ไหมแล้วก็ถือว่าเป็นการจับเหตุการณ์ที่บันทึกของสังคมไทยครับเหตุการณ์อะไรก็จะเห็นได้ที่หน้าแฟนเพจนะคะเขาไปกดไลค์ได้ติดตามในสิ่งที่เกิดได้วันนี้เราต้องขอขอบคุณที่เกิดแล้วก็ทั้งครอบครัวอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงแขกผู้เกี่ยวข้องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะก็ติดตามผลงานได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณท่านพูดคุยและเปลี่ยนตามอัธยาศัยกับทางสื่อนะคะขอบคุณค่ะ